เราเห็นและรู้ได้เลยครับว่าเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเซนทร้าระดับโลกได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติของเขาชัดเจนอย่างที่เรามองเห็นเป็นเซนเตอร์ที่ฉลาดในเกมรับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความเร็วดังนั้นเขาจึงน่าจะปรับตัวเข้ากับฟุตบอลกรีฑได้ปรากฏว่าอิบูกราเต้เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเจอร์ควานซาครับและมันก็ยิ่งกดทับในเรื่องของความกดดันเขาอีกครับ ลงเล่นก็ดูเหมือนขาดความมั่นใจชื่อของโกนาเต้ได้รับความสนใจอย่างมากในการพูดคุยในกลุ่มทีมสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลเขาอาจถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มยังไม่ดีนะักแต่ในทางเดียวกันทีมงานของชลอตดก็เข้าใจว่าเขามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่และสามารถพัฒนานได้อีกเยอะมากหากได้รับคาแนะนาที่มันถูกต้อง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตาบายจิตรกรสีําเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสตาในครับกับผมจิตกรกรสีขมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเป็นสแตล์ไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากสนับสนุนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะเวลานี้เป็นทีมนําจ่าฝูงและถ้าลงลึกในรายละเอียดมากกว่านั้นคือเป็นทีมที่เสียประตู น้อยที่สุดในสุพิมบรีหลังจากที่ผ่านพ้นไป7นัดแรกน,นะครับเสียแค่2ประตูครับสประตูมาจากคาร์มาซโนโดอยครับในเกมที่แพ้ฟอเรสต์ศูนย์หแล้วก็เกมที่ชนะวูฟสองหนึ่งครับเสียอีกหประตูครับจากแอนดูรีนะฮะนั่นหมายความว่าเกมรับของลิเวอร์พูลครับเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ในยุคของเนอร์สลอตที่อาจจะไม่ได้ดุดันเข้มข้นเหมือนกับยุคของเยนครอปแต่ว่าเกมรับยังคงเสถียรแน่นอนครับคาชื่นชมเนี่ยเริ่ม เสียงดังขึ้นเรื่อยๆฟอร์จิฟันดาเรารู้อยู่แล้วครับว่าตามมาตรฐานระดับสูงท็อปคลาสอยู่แล้วครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนครับที่กําลังถูกพูดถึงในเชิงบวกก็คืออิบราฮิมาโกนาเต้ครับซีซั่นนี้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงไป8เกมครับจาก9นัดและมี2ประตูกับอีก1นึแอสซิสต์นั่นคือผลงานเด่นๆน,นะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตของเขาและการ กหลักยึดตำแหน่งตัวจริงในซีซสั้นนี้นะครับเริ่มถูกมองว่ากราเต้กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาและก้าวขึ้นมาเหมาะสมกับการเป็นพาร์ทเนอร์ของเฟอร์จิฟันไดเรื่องราวของอีบูติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในฐานะของการเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ถ้าเราพูดถึงผู้บัญชาการนายใหญ่ในแผงหลังเนี่ยนะครับเฟอร์จิฟันได้าพมันลอยเด่นขึ้นมานี่คือหนึ่งในเสถฮา ที่อาจจะดีที่สุดคนหนึ่งครับบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลมีคุณสมบัติครบถ้วนครับรูปร่างแข็งแกร่ง,งความเร็วการอ่านเกมประสบการณ์แรงประทะหรือแม้กระทั่งการบิลล์อัพเกมจากแดนหลังขึ้นมาไล่ไปถึงจังหวะอาวุธเด็ดที่วางบอลข้ามลายแนวรับของคู่แข่งสวิตออกซ้ายสวิตออกขวาที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วครับนั่นคือคลาสที่ฟานไดททาให้เราเห็นและได้รับการพิสูจน์โดยที่ไม่มี ข้อคำถามใดๆเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ฟันได้อยู่กับลิเวอร์พูลมานะครับตั้งแต่ปี2018เนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าคู่ขาของเขาเนี่ยมากหน้าหลายตายเหลือเกินครับเดยันรอฟเรนจูอมาทิปโจโกเมสไล่ไปถึงคนอื่นอื่นอีกมากมาย ซึ่งภาพที่มันชัดๆหน่อยอาจจะเป็นชวามาทิพก็ได้ครับเพียงแต่ว,ว่าการยินระยะในเรื่องของอาการบาดเจ็บก็ไม่ค่อยสถเียนเท่าไหร่เช่นเดียวกับโจโกเมสเหมือนกันเลยครับจนทั้งความหวังมันเกิดขึ้นกับอิบูโกนาเต้ครับย้ายมาจากไลฟ์ซิกส์เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับณเวลานั้นเนี่ยโกนาเต้ถูกมองว่าเป็นวันร์ิด i d ส์เลยครับประการหลังดาวรุ่งของลีกยุโรปที่มีอนาคตไกลามากครับ ขึ้นมาแบบอยู่ในเจนเดียวกับพวกแลโยอุปาเมกาโนวิลเลียมซาลิบานะครับเป็นยุคที่ฝรั่งเศสมีเซนฮาฟโดดเด่นหลายคนมากร์พูคว้ามาร่วมทีมได้สำเร็จณเวลานั้นเนี่ยคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลนะครับกับเยนครอปก็คือปีเตอร์คราวิสกับดีไอครับดวงตาของครอปนั่นแหละนะครับเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับครอปเหลือเกินปีเตอร์คราวิสมองว่าโกนาเต้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมครับในการเติบโตขึ้นไปกลายเป็น เซนทาฟชั้นยอดและอาจจะกลายเป็นเซนทาฟในระดับผู้บัญชาการด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าเราเห็นและรู้ได้เลยครับว่าเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเซนทารฟระดับโลกได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติของเขาชัดเจนอย่างที่เรามองเห็นเป็นเซเตอร์ที่ฉลาดในเกมรับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความเร็วดังนั้นเขาจึงน่าจะปรับตัวเข้ากับฟุตบอลกรกฤษได้เพราะความสูงความแข็งแกร่งความเร็วและจังหวะฝีมือคือสิ่งสําคัญมากๆใน หลีกที่มันเข้มข้นอย่างพิมลีเหนือสิ่งอื่นใดครับเวลาบอลอยู่กับเขาอีบูกล้าเล่นบอลครับเล่นบอลบนพื้นบิลล์อัพเกมลุกจากแดนหลังขึ้นมานั่นแหละครับคือสไตล์ของเราเขาช่วยงานของฟูจิฟันได้ได้และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงถูกใจเขาและดึงเขามาร่วมทีม นั่นคือบทสัมภาษณ์ของมิเตอร์คารวิสที่เคยบอกไว้ครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะช่วงแรกที่อีบูย้ายมาเล่นในพิมลิกกับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้มันเต็มไปด้วยด่านทดสอบครับหนึ่งอย่างนียคุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยครับว่าพอคุณเล่นเคียงข้างกับยอดนักเตะระดับโลกอย่างฟันไดเนี่ยมันก็มักจะถูกเปรียบเทียบครับเหมือนกับว่าอีบูนั้นตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของลูกพี่ใหญ่คนนี้ทํายังไงก็ไม่สามารถจะสปีดตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันได้2คือเรื่องการาบารับ มีอยู่เรื่อยๆเป็นระยะๆะะะะตลอด3ปีที่ผ่านมามันจึงขาดความต่อเนื่องขาดความสม่ำเสมอครับและ3ก็คือช่วงแรกทุกคนรู้ดีครับพิมลีกมันเข้มข้นมากครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวถ้าไม่แน่จริงอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับปัญหาหลักๆ3ข้อนั่นแหละครับที่เป็นด่านทดสอบสาคัญของอีบูในช่วงแรกซึ่งหลายครั้งเขาก็เริ่มเจอกับเสียงวิจารณ์ครับโดยเฉพาะสื่อในบ้านเกิดอย่างฝรั่งเศสเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบเยอะครับอุปาเมกาโน ซาลีบาที่อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ในเจนไล่เลี่ยกันเติบโตมาใกล้เคียงกันซื่อ,อยางยูโรสปอร์ตนะครับมองเส้นทางของโกนาเต้นในทีมชาติฝรั่งเศสนะบอกว่าเด็กคนนี้ยังยังมีบางช่วงบางตอนที่ขาดสมาธิในการเล่นแล้วก็มักปล่อยให้คู้แข่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายง่ายเกินไปโดยภาพรวมการจัดการเกมรับของเขายังไม่ดีนะักแล้วก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะไร้ทิศทางเมื่อหากต้องรับบทบาทผู้นําในเกมรับ ส่วนโกลฟรานนะครับก็วิจารณ์ในทํานองเดียวกันครับบอกว่าถามว่าเขาเล่นแทนอุปาเมกานโนได้หรือเปล่าได้ครับโอเคทําได้แต่ถ้าถามว่าเพียงพอไหมอาจจะยังครับเขาควรแสดงความมั่นใจในบทบาทของตัวเองมากกว่านี้เขายังเป็นเด็กที่ต้องการผู้นําและเมื่อต้องลงเล่นกับวิลเลียมซาริบาลในทีมชาติฝรั่งเศสเราก็พบว่าเขามักจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการค่อนข้างชัดเจนเลยการตัดสินใจการบริหารจัดการเพลงนี้เล่นแบบไหนเข้าหรือชะลอหรือจ่ายบอลสั้นยาวอะไรประมาณนี้นะครับ ยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนตรงนั้นได้แล้วถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือผลงานมันก็เป็นประมาณนั้นแหละครับทั้งในทีมชาติฝรั่งเศสและกับลิเวอร์พูลอาจจะมีช่วงที่ดีครับแต่ก็มีบางช่วงที่หลุดไปบาดเจ็บเอาง่ายง่ายย้อนกลับไปในช่วงปลายสั้นที่แล้วก็ได้ครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยสเดือน3เดือนสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลปรากฏว่าอิบูกูราเต้เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเจอร์่ควานซ่าครับเด็กดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมา แจ้งเกิดในฤดูกาลที่แล้วแล้วมันก็ยิ่งกดทับในเรื่องของความกดดันเข้าอีกครับลงเล่นก็ดูเหมือนขาดความมั่นใจไม่ค่อยอแสดงบทบาทที่มันควรจะต้องเป็นอย่างที่แฟนบอลอยากจะเห็นหรือโค้ชอยากจะเห็นถ้าเอาแบบเห็นภาพชัดๆเนีดด่ยนะครับย้อนกลับไปในเกมแพ้อัตาลนต้าขาบ้านเนี่ยศูนย์สามจำได้ไหมครับยูร์บานาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายโอ้โหนั้นๆน,นี่อีบูแบบหนักหน่วงมากครับโดนกองหน้าตัวเป้าของอัตาลนต้าอย่าง คามาคาเนี่ยเล่นงานแบบหัวทิ่หมหัวต่าเลยครับหรือถัดมาในเกมเมอร์ซิสไซด์ดาร์บี้แมชครับที่เจอกับเอเวอร์ตันก็โดนโดมินิกคาร์วินเลว่นเล่นงานอีกมันเป็นแบบ2แผลใหญ่ๆครับถ้าเรามองจากซีซันที่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงท้ายซีซันเนี่ยเขาถึงหลุดจากตำแหน่งตัวจริงไล่ไปถึงแบบ4เกมสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมของเชนครอปด้วยซ้ำและก็แน่นอนครับไล่ไปถึงทีมชาติฝรั่งเศสก็กลายเป็นตัวสำรอง เพราะความโดดเด่นของวิลเลียมซลิบาความส้อนเสมอของอุปาเมกาโน,โนมันชัดกว่าจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะมองเห็นภาพคล้ายๆค,ครับว่าอีบูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหลือเกินครับในสโมสรก็โดนเด็กดาวรุ่งแย่งตำแหน่งตัวจริงไปในทีมชาติก็โดนเพื่อนร่วมรุ่นแย่งตำแหน่งตัวจริงไปแล้วจะทำยังไงถ้าหาจะหาจุดพลิกผันอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือการอำลาของเยนครอปนั่นแหละครับไม่ได้หมายความว่า อยู่ภายใต้การนำทีมของครอปแล้วอีบูจะไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับเพียงแต่ว่าสโมสรม,มันมีการเปลี่ยนแปลงครับมันเหมือนกดรีเซ็ตใหม่เลยครับอันนสชลอเข้ามาด้วยแนวทางที่มันแตกต่างจากเรื่องครอปโครงสร้างพื้นฐานอาจจะใกล้เคียงกันครับแต่กลยุทธ์แทคนิคมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยลงไปอีกมันเหมือนคุณเล่นเกมอยู่แล้วถึงจุดที่มันตื้อต,ต,ตื้นตันกดรีเซ็ตใหม่เลยครับตุ้มเริ่มกันใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับะอะ่ตั้งแต่ทีมบริหารหลังบ้าน สตาฟโค้ชเฮดโค้ชอย่างฉลอตซึ่งมันก็เหมือนเป็นการให้โอกาสกับทุกๆคนแหละครับในช่วงพรีเซนตทุกคนต้องพยายามครับพยายามแสดงผลงานของตัวเองออกมาถึงแม้ว่าตัวของอีบูจะกลับมารายงานตัวช้ากว่าคนอื่นๆเพราะามีภารกิจในการไปเล่นยูโร2024แต่ไอช่วงพรีเซนระยะนั้นแหละครับมันมีการเปิดเผยจากทางเจมส์เพียร์สครับหนึ่งในคนข่าวสายหงของเดอะแอตเลติกบอกว่าอีบูสามารถสร้างความทับใจให้กับทีมโค้ช หมได้อย่างดีครับเพียสเขียนลงในบทความของเดียตติกบอกว่าชื่อของโกนาเต้ได้รับความสนใจอย่างมากในการพูดคุยในกลุ่มทีมสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลเขาอาจถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มยังไม่ดีนักแต่ในทางเดียวกันทีมงานของชลอตดก็เข้าใจว่าเขามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่และสามารถพัฒนานได้อีกเยอะมากหากได้รับคําแนะนําที่มันถูกต้องจากตรงนั้นแหละครับเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกในการพูดถึงอีกคนที่ออกมาสนับสนุนก็คือลูกพี่ใหญ่นั่นแหละครับฟิจิฟันได ซึ่งเจมส์เพียสเขียนบทความในตรงนี้ครับว่าฟันได้มีส่วนสําคัญมากครับฟันได้พยายามที่จะรักษาขวัญกําลังใจของอีบูอย่างมากเพราะเขารู้ว่าเด็กคนนี้จะไปได้กไกลขนาดไหนเขาเชื่อมั่นแบบนั้นหลักๆคือฟันได้บอกให้เขาเข้าใจในช่วงเวลาที่มันยากลาบากว่าคุณต้องรับมือกับมันอย่างไรผ่านพ้นในช่วงเวลาตรงนี้ไปอย่างไรและแนะนําไปถึงวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงจุดที่สูงกว่านี้ในอาชีพของตัวเองเรื่องนี้อีบูกูราเต้ก็รู้สึกซาบซึ้งมากครับขอบคุณในการ,ราสนับสนุนของเฟอร์จิฟันได และยอมรับว่าแรงผลักดันจากลูกพี่ใหญ่คนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่เข้าร่องเข้ารอยซึ่งเพื่อได้รับโอกาสลงสนามครับย้อนเราไปในนัดเปิดฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลออาพิเอร์อิฟสุดทาวเจอร์ควอนซ่ายังเป็นตัวจริงอยู่นะครับเปิดหัวมานัดแรกควอนซ่าเป็นตัวจริงเลยแต่ช่วงพักครึ่งครับชลอตเปลี่ยนออกแล้วก็ให้อิบูโกนเต้ลงเล่นแทนเหตุผลณวันนั้นเนี่ยเพราะว่าแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะจำกันได้ดีอยู่ว่าชลอตต้องการ การชนะการดวนเดี่ยวครับซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหนูควอนซ่าอาจจะสั่นคลอนเล็กน้อยและพออีบูได้โอกาสครับมันก็รันยาวมาถึงวันนี้เลยครับและโดยเฉพาะไอตัวเลขสถิติการดวนเดี่ยวเนี่ยมันก็ชัดเจนครับนอกจากยิง2ประตูมีแอสซิสต์แล้วในเรื่องของตัวเลขก็น่าสนใจครับจากการดดนเดี่ยวทั้งหมด39ครั้งอีบูชนะไป29ครั้งครับคิดเป็น74%และถ้าเฉพาะเจาะจงไปที่การดวนแบบลูกโมงครับลูกกาอากาศเนี่ย ทั้งหมด26ครั้งอีบูชนะไป22ครั้งคิดเป็น85%ครับเอาแค่2ตัวเลขหลักๆเนี่ยมันก็เริ่มจินตนาการเห็นภาพอย่างที่เตอร์คาเวสบอกไว้ในช่วงต้นน,นะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีศักยภาพคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นเซนเตอร์ฮาฟระดับโลกซึ่งพอมีทั้งการทำประตู2เกมนะครับในเกมที่เจอกับวูฮัมตันแล้วก็บุกไปชนะมิลานในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่ซานซิโร่มันก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาอีกครับ และคนที่ออกมาชื่นชมคนแรกๆก,ก็คือคนที่อยู่ข้างๆเขา,ขา,ขา,ขานั่นแหละครับฟอจิฟันไดฟันไดบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับและโดยเฉพาะในตอนนี้เนี่ยและผมมั่นใจว่าเขาจะดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกแน่นอนเขาช่วยทีมได้หลากหลายมิติมากสำคัญที่สุดคือเขาทําให้เกมรับของทีมนั้นมั่นคงมากๆกํากกลังโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆในความคิดเห็นของผมสิ่งที่เขาต้องทําคือเรียนรู้เติบโตพัฒนาตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมากๆเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับโปรแกรมที่มันแน่นเอียดและเข้มข้นหลังจากนี้ซึ่งอาจจะต้องเตะ3วันแมชสาวันแมชแบบนี้ไปเรื่อยมันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เขากําลังจะได้รับมอบหมายและเราจะช่วยผลักดันเขาต่อไปเขาจะดีขึ้นอีกแน่นอนถือตรงนี้ผมว่าอีบูเป็นหนึ่งคนครับที่แฟนไฟล์อีูนั้นประทับใจในฟอร์มการเล่นไม่ต้องถึงรอแบบบรรดาสื่อมวลชนหรือผู้สันทัด์กรณีต่างๆนะครับเอาแค่แฟนบอลอย่างเราเราท่านๆเนี่ยในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็พูดคล้ายๆกัน ซึ่งถ้ามองไปถึงเจาะลึกเข้าไปอีกว่าอะไรทําให้อีบูนั้นโดดเด่นขึ้นมาหนึ่งอย่างต้องยอมรับเขาว่าวิธีการซ้อมหรือการเล่นในรูปแบบของอันนยชลอตเนี่ยมันอาจจะพอดีครับพอดีกับอีบูถ้าเรามองว่าในยุคข,ของเยนครอปเนี่ยมันเข้มข้นดุดันแข็งแกร่งกล้าวแกร่งพลังงานเหลือลน้นแต่กับยุคข,ของชลอสผมทุกคนคิดกล้ายๆกันว่ามันมีจังหวะจากโคนมากขึ้นผ่อนหนักผ่อนเบามีเร่งเร็วดึงช้าเตาะบอลไปมาอะไรต่างๆนั่นนหะไอ้ตรงนี้แหละครับ ที่ไม่มีการวิเคราะห์ว่ามันอาจจะพอดีครับพอดีกับวิธีการเล่นของอีบูโกนาเต้แล้วก็ไล่ไปถึงการฝึกซ้อมนะครับที่ดูเหมือนจะได้รับการประคบประง,งมซึ่งจริงๆแล้วชลอตทําแบบนี้กับนักเตะทุกๆคนนะครับเพราะเขารู้เขาว่าโปรแกรมที่มันแบบหนักหนาสาหัสเนี่ยมันยังรออยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทะุถนอม6 0นาทีเปลี่ยน75นาทีเปลี่ยนหรือบางทีก็หมุนเวียนนักเตะบ้านมันอาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันพอดีไปหมด สำหรับอีบูสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้สภาพร่างกายของเขาค่อนข้างสเสถียรครับส่วนเรื่องของแทคติกก็มีการพูดถึงกันว่าอีบูน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นเพราะมันมีการบรีฟที่มันเข้มข้นขึ้นมันมีการประชุมหรือมีการเรียกคุยตัวต่อตัว,ตว,ตวชี้ให้ถึงข้อที่มันต้องแก้ไขต่างๆเราได้ยินหลายๆคนให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเทรนด์ <S 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 เป็นหนึ่งในนั้น,นะครับที่ได้รับการบรีฟในเรื่องของเกมรับแบบเฉพาะทาง อีบูก็เหมือนกันครับหนึ่งอย่างที่เราจําได้ก็คือการวางบอลยาวอย่างที่ฟานได้ทําให้เราเห็นมาตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ซีซัตเนี้เราได้เห็นการสวิตบอลวางยาวจากอีบูเยอะขึ้นและมีการทำแอสซิสต์ได้ด้วยไอตรงนี้แหละครับเป็นอาวุธที่มันเพิ่มมาในยุคข,ของอเนอสลอดผู้รวมๆก็คือ การซ้อมการดูแลทนุถนอมขึ้นและพยายามชี้ถึงจุดรายละเอียดของแทคกติกว่าคุณต้องพัฒนานในส่วนไหนแล้วมันก็ประจบเหมาะกับที่อีบูนั้นสร้างผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนั่นหมายความว่าทําให้โมเมนตัมณตอนนี้เนี่ยมันสวยงามมากครับและไล่ไปถึงเวลาเล่นอยู่ในสนามจริงนะครับนอกจากจะมีฟันไดที่คอยเคียงข้างแล้วแผงกองกลางของลิฟูก็ได้รับคําชื่นชมครับแบบรนด์กาฟเฟอร์กกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเบอร์หที่สามารถเล่นได้มากกว่าเกมครับ อเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์อันนี้คือคลาสในระดับแชมป์โลกอยู่แล้วครับเอาแค่2คนนี้ก็ได้ครับที่เหมือนเป็นด่านแรกในการชนในการประทะหรือในการทําให้คู่แข่งนั้นออกบอลได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าที่งานมันจะมาถึงคู่เซนาฮาฟอย่างโกนาเต้และฟานได้หรือผู้สามารถจัดการให้มันง่ายที่สุดได้ทั้งหมดทั้งมวลครับมันคือเหตุผลว่าทําไมอิบูโกนาเต้ถึงเริ่มมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นขึ้นและเริ่มเสถียรขึ้นและเริ่ม ถูกพูดถึงว่าสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่สุดท้ายผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่คาพูดของฟิจิฟอนได้เลยครับทุกอย่างทุกก้าทุกแมชในเมื่อมันดีอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปก็คือเติบโตเรียนรู้พัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานของตัวเองเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงความสม่ำเสมออันนั้นแหละครับคือบทพิสูจน์ก้อนใหญ่ๆที่ยังรออิบูกโกนาเต้อยู่แต่ณตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเดอะคอป เกือบทุกคนครับน่าจะพึงพอใจกับผลงานของประการหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้ซึ่งนอกจากวิธีการเล่นในสนามแล้วมันยังมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยล่าสุดเขาแคมป์รายงานตัวในทีมชาติโอ้โหแต่งตัวแฟชั่นนิสตา้ามากๆมันเป็นอีกอีกหนึ่งจุดที่ทําให้แฟนๆแบบชื่นชอบหลงรักอะไรเงี้ยนะครับเพราะความความเป็นตัวตนของอีบูด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องสนับสนุนแหละครับให้กำลังใจตัวเขา ให้เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเรียนรู้ขึ้นและสม่ำเสมอสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งทุกสิ่งอย่างต้องใช้เวลาครับเอาเป็นว่าปัจจุบันอีบูทําให้แฟนๆเรือููพึงพอใจแล้วกันครับสุวนอนาคตก็รอรุ้นกันต่อไปเอามาฝากในช่วงพักเบรดทีมชาตินะครับผมว่าเป็นหนึ่งคนที่แฟนๆเรภูนั้น รักแหละเออนะครับเลยหยิบจกมาเล่าส่วนฝั่งนะครับจิตเห็นยังไงกันบ้างครับกับบิบูโกนาเต้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยครับฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแตะ9000แสซับแล้วอยากถึง1ล้านซับเร็วๆนะครับเผื่อใครบางคนแวะเว้นเข้ามาดูเรื่อยๆเป็นขาประจำแต่อาจจะลืมไปครับว่าเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ